ศูนย์คนคนละละกินไม่ทิ้งกันเนี่ยนะครับเราสร้างขึ้นมาก็โดยมีท่านสวัสดิ์วิตามลบเป็นประธานที่ปรึกษานะครับด้วยความร่วมมือของประชาคมส่วนหนึ่งของโคราชเนี่ยมันว่าจะเป็นพรรคชาติพัฒนาเป็นองค์กรธนกุศลเป็นข้าราชการอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์วิทยาลัยต่างๆพ่อค้าประชาชนนักธุรกิจในรวมตัวกันนะฮะเพื่อจะเสียสละดูแลทรัพย์มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบกับความเดือดร้อนต่างๆไม่ว่าจะจากสาธารณภัยเช่นวันนี้ก็เรื่องของไฟไหม้น้ำท่วมนะฮะที่เดือดร้อนกันรวมทั้งประสบภัยอันเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19เนี่ยนะที่เราประสบอยู่ทางศูนย์เนี่ยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะต้นปีที่แล้วนะครับในการจัดหาอาหารกล่องถุงยังชีพนะครับทำหน้ากากผ้าแจกหน้ากากอนามัยต่างๆมาให้แก่พี่น้องประชาชนนะครับในการช่วยเหลือเยียวยาความเดือดร้อนต่างๆนะฮะวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะที่เราได้มีโอกาสหยิบยื่นน้ำใจเล็กๆน้อยมาให้แก่ผู้ที่ได้รับประสบภัยจากอันเกิดจากเพลิงไหม้ในวันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณทางเจ้าของห้องแถวที่ให้เช่านะครับก็มีน้ำใจเพื่อเพื่อสถานที่ให้ผู้ที่เช่าที่ถูกไฟไหม้นั้นห้องแถวไฟไหม้นั้นพักมาใช้ในหอพักที่เหลืออยู่ฟรีโดยไม่คิดมูลค่านะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณอภิชัยมาที่นี่ด้วยนะครับระดับศูนย์พบรักและจริงไม่เชี่ยงกันนั้นนอกจากเราจะจัดหาอาหารแต่ถุงยังชีพแต่หน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยให้แก่พี่น้องประชาชนแล้วผู้ทั่วไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็มีโครงการที่จะแจกต้นกล้าพระเทเรโจรซึ่งเป็นต้นสมุนไพรไทยที่มีประโยชน์อย่างมากสามารถรักษาโรคไปหลายโรครวมทั้งโรคโควิด-19ด้วยนะครับโดยมาทำเป็นยาสมุนไพรนะบดเป็นผงใส่แคปซูลนะฮะซึ่งตอนนี้เราทางศูนย์ของเราได้กิมซิงเกิลเขาเลยจากต้นข้าพาราโจนให้แก่พี่น้องประชาชนที่สนใจจะนำไปปลูกนะปืน 2,000 กว่าต้นนะครับสามารถไปรับได้ที่สุดได้ที่สำนักงานศูนย์คนโคราชและกิมซิงเกิลที่ตั้งอยู่ที่เดียวกับที่ต้องการพัฒนาที่โคราชนะครับ